เป็นซีนเหมือนกับแบบว่าเปิดเรื่องความรักของเตโอเอลณชายหาดและมีปูและมีปู ที่อยู่ใต้ทรายแล้วกัดหัวกัดหัวน้องอยู่ตลอดเวลาโอ้กัดนึงครับดูดิดูให้น้องหน่อยคะอะไรกัดหลังน้องหรือเปล่าโอ้ยกัดหัวมันมีตัวอะไรไม่รู้ที่หลังพี่อะคือเราไม่รู้มันคืออะไรอะหอยหรือปูหรืออะไรไม่รู้อะแล้วคือมันถ่ายยากมากเลยเนาะคือมันแปรบอะครับเออมันดับอยู่ดีก็อย่างเงี้ยเอาผ้ามาพับเออเอาผ้าดันใส่หลังน้องได้ไหมฮะผ้าผืนเล็กๆหรือเสื้อก็ได้อ่ะเสื้อกันฝนมันโตจริงด้วยตัวมันเล็กมากพี่ไหนมันคือเฉยๆเฉยๆเตรียมตัวรับทายแฮปปี้นะทั้งสองคนไม่รู้อะแต่ว่ามันคงดีกว่าตอนนี้ผมว่าอีกความยากอีกอย่างหนึ่งคือพอมันขึ้นใช่น้ำขึ้นอยู่ที่ 2.4 นะคะ 2.4 แต่ว่าสูงสุดของเราวันนี้คือ 3.5 ต่ำไหนวะเนี่ยว่าจะท่วมพอน้ำขึ้นคืออย่างเช่นสมมติเราถ่ายไกลหาดใกล้น้ำเพราะจริงๆมันจะต้องเป็นทรายที่อาจจะไหลมาโดนน้ำมาซัดเท้าหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอน้ำมันขึ้นตลอดทั้งคืนพอเราถ่ายเซตอัพนี่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องย้ายขึ้นมาเพื่อให้จริงๆน้ำมันคอนติเนียอะไรอย่างเงี้ยจริงเราถ่ายจนปันเลยนะฮะจนน้ำขึ้นจนสุดฝั่งเลยใช่แล้วก็ไม่มีชายหาดอีกแล้วเดี๋ยวขอไปแป๊บนึงนะแต่ว่าเราว่ามันก็โดยรวมก็คือดีนะถือว่าน้องๆก็เล่นเต็มที่ and actionถ้ามึงว่าตอนเราอยู่ที่นั่นน่ะจะเป็นยังไงวะไม่รู้ดิแต่ก็คงดีกว่าตอนเนี้ย